ูดถึงความปรารถนาของทุกคนอาจจะเป็นร้อยละ99เลยก็ว่าได้ที่มาเรียนรู้ฮวงจุ้ยก็คืออยากมีสตังค์อยากมีเงินทองครับนะฮะการทำฮวงจุ้ยวิธีที่อาจารย์พอจะแนะนำแบบเป็นพื้นฐานเลยได้ไหมฮะว่าผมจะต้องทำฮวงจุ้ยยังไงถึงจะเป็นการเรียกทรัพย์หรือเรียกเงินเรียกทองเอาแบบพื้นฐานง่ายๆที่สุดครับถ้าพื้นฐานง่ายๆที่สุดนะครับการจะเรียกทรัพย์ให้เข้าบ้านก็คือการมีประตูนะมีประตูซึ่งตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะอย่างเช่นเป็นประตูที่มีลานนะพื้นที่ด้านหน้ากว้างขวางครับซึ่งก็หมายถึงว่ามีพลังมากพอที่จะทำให้พลังเนี่ยเข้ามาสู่ภายในอาคารบ้านเรือนได้พลังต้องมารวมตัวกันที่ลานตรงนี้ก่อนครับแล้วค่อยเข้าประตูครับเมื่อกี้อาจารย์บอกประตูที่ดีมันจะแปลว่าอะไรครับประตูที่ดีก็ประตูที่ดีจะต้องมีลานข้างหน้าแล้วอยู่ทิศไหนด้วยหรือเปล่าทิศเนี่ยเราคงจะบอกได้ไม่ชัดเจนเพราะว่าโดยปกตินะโดยทั่วไปเนี่ยเราถือว่าประตูบ้านเนี่ยก็หันไปหาหน้าถนนนะที่ทางเข้าของบ้านซึ่งก็มักจะมีประตูหน้าอยู่จะมีอยู่บ้างเหมือนกันที่อยู่ทางด้านข้างในกรณีที่อยู่ทางด้านข้างเนี่ยถือว่าเป็นประตูที่ไม่ดีหรือการเข้าสู่อาคารบ้านเรือนเนี่ยทางด้านข้างถึงแม้ว่าจะเป็นประตูที่อยู่ด้านหน้าที่หันไปหาถนนก็ตามแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะบ้านจัดสรรมากมายนะนับไม่ถ้วนเขาทำที่จอดรถอยู่ได้ก็จะทำที่จอดรถนะแล้วก็จะมีสนามเล็กๆหรืออาจจะไม่มีสนามเลยนะครับแล้วก็จะเป็นประตูซึ่งหันไปทางข้างหน้าเหมือนกันแต่เวลาที่เข้าเนี่ยต้องเข้าจากทางด้านข้างๆคือพอลงจากรถขึ้นจากลงรถไปซึ่งในลักษณะนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเข้าข้างไม่ได้เข้าหน้าไม่ได้เดินเข้าไปทางข้างหน้าเพื่อไปเข้าไปหาประตูแต่เดินเข้าข้างๆไปเพื่อไปหาประตูครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยวิธีแก้ง่ายๆก่อนเลยก็คือถ้าบ้านคุณเป็นแบบนี้โอเคมีประตูทั้งหน้าและประตูทั้งข้างเราอาจจะเคยชินกับการลงจากรถปุ๊บเข้าประตูข้างเข้าบ้านเลยเปลี่ยนไปเดินเข้าประตูข้างหน้าอย่างนี้ได้ไหมบ้านในลักษณะที่คุณแม่พูดถึงเนี่ยก็อย่างนี้เขาเรียกว่าบ้านซับรั่วว่าเหรอฮะก็คือทางด้านหน้าหมายถึงด้านหน้าบ้านเนี่ยนะแทนที่จะมีประตูหน้าเพียงประตูเดียวก็มีประตูรองตั้งอยู่ด้วยซึ่งหมายถึงประตูรองรถมันระยะความห่างเนี่ยมันไม่ถึงสักน่าจะไม่ถึงสัก 6-7 เมตรหรือ8เมตรอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองนะส่วนใหญ่ก็จะใกล้กันมากซึ่งมันไม่ห่างนะไม่ห่างพอที่จะมีประตูได้2ประตูโดยปกติเนี่ยในทางฮวงจุ้ยบอกบ้านที่จะอยู่แล้วเนี่ยมีความสุขอยู่แล้วเนี่ยเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะในระดับที่พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เนี่ยมันมีได้ประตูเดียวซึ่งต้องเป็นประตูหลักประตูหน้าประตูหน้าได้มีประตูเดียวอย่างนี้บ้านที่เป็นตึกแถวหรือทาวน์เฮาส์ก็ถือว่ามีประตูเดียวไหมในกรณีที่มีตึกแถวหรือทาวน์เฮาส์ใช่ไหมฮะทาวน์เฮาส์บางที่เนี่ยเขาจะเรียงกันแล้วก็พอรถจอดปุ๊บเข้าเลยครับอย่างนั้นถือว่ามีประตูเดียวไหมถือว่ามีประตูเดียว uh-huh. แต่เป็นประตูที่ใหญ่เกินกว่าที่จะควบคุมพลังตึกแถวทั่วไปที่ประตูเปิดไปซ้ายไปขวาเนี่ยอันนี้ใหญ่เกินใช่ครับเพราะว่ามันเต็มกรอบของพื้นที่ uh-huh. ก็เรียกว่าปากกว้าง uh-huh. นะฮะกินแล้วรั่วไหลเลอะเทอะ